อนนี้ข้างหน้าก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะหรือเป็นรถเจ้าหน้าที่เขาที่มาโรยเกลือหรือกรวดลงบนถนนน่ากลัวมากเลยค่ะต้องจอดไว้อย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้ลองเบรกแล้วโอ้โหรู้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่เจอถนนลื่นมากที่สุดตั้งแต่ขับรถในสวีเดนมาแล้วตกใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันลื่นตั้งแต่ตอนจะออกรถจากที่จอดรถแล้วอ่ะคือน่ากลัวมากจริงๆแล้วอุณหภูมิวันนี้ก็สูงขึ้นโดยฉับพลันซึ่งช่วงที่อุณหภูมิจากลบมาเป็น0หรือ1องศาถนนจะลื่นมากๆค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่กล้าขยับเลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะคะจะลองเลื่อนรถดูนะเพราะเมื่อกี้รถสายค่ะกลัวมากเพราะว่าเอารถไม่อยู่แล้วอะถนนลื่นมากตอนนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวคืออุณหภูมิที่สูงขึ้นมาจะช่วยให้น้ำแข็งที่อยู่บนถนนละลายไปแล้วก็การลื่นก็จะหายไปนี่คือสายแล้วค่ะกำลังจะไปทำงานไปก่อนค่ะรู้ข้างหน้าเขาจะเสร็จตอนไหนเพราะไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรขับรถใครอยู่บนท้องถนนก็ขับรถอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อนๆทั้งเพื่อนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศรวมทั้งคนที่อยู่เมืองหนาวตอนนี้โชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ